พลิงครบวงจรใกล้สี่แยกมหาสวรรค์ถนนรัชดาท่าพระพบนักร้องเสียงดีพร้อมการแสดงโชว์พิเศษมากมายสนุกสนานกับคณะตลกชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยคลายเส้นยักย้ายสายสะโพกบนเวทีลีลาดในไนท์คลับพบนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ในคาเฟ่คาราโอเกะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในภาพและการร้องเพลงและบริการนวดเพื่อสุขภาพที่คุณจะติดใจบริหารงานโดยพุทธจัญญาสายพรชัยเลือกกรุงทนคอมเพล็กซ์เพียงแห่งเดียวสามารถบันเทิงได้เต็มรูปแบบในทุกอารมณ์คือขาแดดตะคิวคุณไปแนะนำขาเทียมให้เขาเถอะตอนนี้ที่ที่เฮดเคยเอาแก๊งผู้หญิงถึงผู้หญิงมาทำหนังเราก็ทำเรื่องใหม่เป็นเรื่องแก๊งชลีกับอีกองถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องต่อไปนี้กรุงเทพมหานครวรรณคดีไทยอารสยาม TMM TV กีฬาโอลิมปิกดวงดาว Grand Theft Auto หนังไทยโอกาสของคุณมาถึงแล้วรีบสมัครเข้ามาได้เลยนะครับไม่แน่แฟนพันธุ์แท้คนต่อไปอาจเป็นคุณให้เงานะฟอดทางนี้นะฟอดแคมมีชื่อหนึ่งนะเน็ตฟิกฟอดนะเรื่องมันดีว่านะไปฟังกันได้มี5คนนั่นเป็นรายการดีมากไปฟังนี่ตัวอย่างไปพี่เบิร์ดน่ารักทุกคนนะครับว้าวกูเกลียดมึงอยากรักไอ้ทีแล้วอยู่บ้านถ้าสมมติหมดโควิดแล้วทำไงนอนกูเนี่ยคนดีเล่าเรื่องดีๆของกูให้ชาวบ้านฟังหน่อยดินี่ไงกูคิดอยู่เนี่ยว่ามันมีอะไรดีมั่งนะขอแต่จบกันนะเรื่องมันมีว่าออนใน YouTube สวิตช์พอดนะเข้าใจนะไปฟังนะนะเข้าใจนะอย่าลืมไปฟังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบงกันด้วยโอเคบายนะจ๊ะและนี่คือพอดแคสต์ตอบคำถามเรื่องภาษาเพื่อคว้าเงินรางวัลสูงสุดถึงหลักพันบาทต้องจดหมายมีลักษณะนามว่าอะไรรอเรือถอถุงนะครับเป็นคำยืมมาจากภาษาอะไรจะมาเดี่ยวหรือมาหมู่ก็สนุกได้สาระตอนนี้ก็เอาร้อยไปก่อนละกันค่ะคิดว่าจดหมายมันควรจะเป็นซองเฉยๆเขาวาดอะไรของเขาวะน่ะ What's the word คำไหนคำนั้นรับฟังได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางของฟีดพอดอ้าวพี่วินพี่ทำอะไรอ่ะอ่ะเสือโอเคเฮ้ยเดี๋ยวพี่อ้าวทำไมล่ะผมถามดีๆนะพี่ทำไมไงก็เดี๋ยวจะพิมพ์ส่งชิงโชคอ่ะชิงโชคอะไรอ่ะพี่ชิงโชคอะไรก็ได้อะไรก็ได้เหรอพี่จะเทโดใจได้ไหมส่งได้ส่งสกินในรูดรถได้ไหมก็ส่งได้ส่งมาม่าเขาตียับพึ่งได้ไหมดูส่งได้หมดแหละโฟงได้หมดอ๋ออ่ะงั้นพี่ส่งของไปผมเดี๋ยวนี้เลยได้สามารถส่งผลและทายกติกาชิงโชคลุ้นเงินรางวัล1ล้านบาทได้ที่ปุ่มลุ้นทุกวันเวลาล้านและลุ้นทุกวันเสาร์ที่กูอยากจะเล่นหลังทุกรายการของเล่นอิสระอย่าลืมมาส่งลุ้นโชคกันเยอะๆนะครับยังไงเร็วได้ได้โชคสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่รายการผีอยู่ในหัว What is your head รายการผีเงินรางวัลของรางวัลสปอนเซอร์และองค์ประกอบในรายการทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งสมมติเพื่อความสุจริงของรายการเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดอ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแปลมันแท้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการแฟนพันธุ์แท้ครับนี่คือการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้เอาเทสครับการแข่งขันที่จะทดลองนะฮะการเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องราวของต่างๆครับของเราสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับทั้งนี้นี่แข่งขันกันอย่างมากมายเลยนะครับผมมีทั้งคนที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างเพื่อเงินรางวัล 100,000 บาทเรามีให้พร้อมเลยนะครับผมส่วนการแข่งขันนะการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้แห่งปีตอนนี้กำลังเข้มข้นครับวันนี้เราดูต่อใน EP ที่13นะครับการแข่งขันกำลังเข้มข้นเลยครับกับรางวัลใหญ่ครับที่รอปีกันหนึ่งเดียวนั่นครับบ้านหนึ่งล้านแต่ผมแพลนชีวิตที่มีอิสระในแบบทุกคนเลือกเองและรถยนต์อีก1คันครับมิตซูบิชิแอทรายครับรวมมูลค่าแล้วกว่า3ล้านบาทจากชาโคโบคู่ครับครับและกองเชียร์นะครับทุกคนที่มาร่วมเชียร์ร่วมแช่งร่วมอะไรกันไม่รู้นะครับแล้วแต่ตามปรารถนาที่กองเชียร์ต้องการก็ขอบคุณไปด้วยนะฮะและขอบคุณครับโกโฮเซลเรื่องราวของแฟนแท้ในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของค่ายหนังของค่ายหนังไทยของเราเองครับที่เรียกว่าปลุกกระแสในเรื่องราวของภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตเลยหลายปีมาแล้วค่ายนี้อยู่กับเรามานานมากปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ครับก็ยังมีภาพยนตร์ที่เรียกว่าดีทั้งโด่งดังมากๆในช่วงยุคนี้แล้วก็หลายๆเรื่องที่ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำครับวันนี้เรื่องราวของเราเป็นเรื่องราวของ Fasta Productionและผู้แข่งของเราก็รอพร้อมอยู่เรียบร้อยครับอยู่ที่แท่นของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินคุณปฏิปันอัศวะผู้ชายสวัสดีครับ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 พิธีกรครับผมเครื่องสำอางเทลมีคุณปฏิปันนะครับมาในเรื่องราวของรถแฟเรื่องราวของอะไรครับท่านก็จากปีที่แล้วที่คุณลงไทเทิลแฟนเนี่ยคุณลงเรื่องราวของบุญชูซึ่งเป็นหนังที่อยู่ในค่ายนี้อยู่แล้วใช่ครับและคุณก็มาในหัวข้อที่เป็นยกใหญ่เลย5 star เราอยากขยายตะขบเพราะว่าเรียกว่ายังไงปกติปกติในครั้งก่อนๆนะในหัวข้อที่ผมลงเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อที่รายการจริงเคยมีมาแล้วแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมลงหัวข้อที่รายการจริงไม่เคยมีแล้วผมจะขยายตะขบไปเองอย่างก้าวข้ามจากเซฟโซนนิดนึงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมาฝ่าฟันตรงนี้ดูซิว่าจะผ่านไปได้ไหม 100,000 บาทรออยู่นะครับมา3วินาทีเริ่มต้นครับตรงนี้โอ้โหภาพยนตร์ของ5 star เนี่ยปัจจุบันนี้มีมานับจริงๆเนี่ยเกิน100เรื่องมั้ยเกินครับคือเกินแน่ๆเกินแน่ๆเกินเนาะอยู่มากี่ปีผมถามงี้ดีกว่าถ้าตัวบริษัทเนี่ยถ้านับถึงวันนี้คือ51ปีครับแต่ถ้าเกิดตัวหนังอ่ะมีสร้างหนังมาแล้วเนี่ยประมาณถ้านับถึงวันนี้ก็จากหนังเรื่องแรกเนี่ย49ปีก็ประมาณถ้ามุดตีเป็น50เนาะก็2515ประมาณนี้เนาะ2518 2516 2518ประมาณนี้ก็เยอะตรงนี้ผมมีชื่อภาพยนตร์ให้คุณบอกหน่อยครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราชใดโอเคแต่ในกรณีที่หนังมีการรีเมคอะไรอย่างนี้ให้นับครั้งแรกสุดที่มีการฉายนะครับครับผมย้ำก่อนนะครับไม่ได้ให้ข้ามภาคคือจบนะครับเก่าใหม่มีหมดนะครับพร้อมนะครับครับผมพร้อมครับคะแนนที่1ภาพยนตร์เลือกโกงพลิกเกมข้าม
ไม่ควรเชื่อ2541ป่ะ2564ครับใหม่ไปผมเกิดไม่ทันเหรอฮะผมเกิดไม่ทันยุคใหม่ๆถ้า64คุณบอกเกิดไม่ทันเนี่ยพวกผมไม่แก่ปูดแล้วดูเจ็บเนี่ยพี่ปูดอ้ามไปไม่เป็นไรต้องการ7คะแนนนะครับครับมีโอกาสอยู่แต่ไม่ได้1หมื่นนะครับ1หมื่นก็คือต้อง20คะแนนเต็มครับผมเลขที่2คะแนนที่1อยู่ครับครับภาพยนตร์เรื่องตี3 After Shock ข้ามสองห้าหกป่ะ61นะโอเคโอเคยกนี้เกิดไม่ทันอีกละผมว่าถึงใช้คำว่าคุณน่าจะไม่ได้นั่นดีกว่าใช้คำว่าเกิดไม่ทันมันดูแปลกๆผมไม่ถูกผมไม่ถูกกับหนังผีผมไม่ถูกอ่ะผมเชื่อว่าข้อนี้คุณน่าจะได้ข้ออีสานมีคะแนนที่หนึ่งนะครับครับภาพยนตร์เรื่องที่หน้า3ข้าม2565ป่ะ65ถูกครับนานที่เอง2ปีที่แล้วล่าสุดก็คือ4ที่กำลังจะเข้าฉายเนาะที่หน้ามันทำภาคต่อเยอะมากที่ไม่เคยดูอันนี้3แต่ไม่เป็นไรยังข้าไปนะครับยังไม่มีคะแนนเลยนะครับครับข้อที่4ครับผมภาพยนตร์เรื่องที่หน้า2ข้าม2564ป่ะ63ครับปีมันเหลือแต่มากยังพลาดอยู่นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์นะข้อที่5ครับใจเย็นนะครับครับภาพยนตร์เรื่องที่หน้าภาคที่1 2562ถูกแล้วนะครับเออมาแล้วครับจะมีที่5ภาค0ไหมไม่น่ามีนะเพราะผมแต่พี่นักอย่าที่บอกผมไม่ถูกกับหนังผีเราดูแค่ฉากสั้นๆเราดูแค่ตัวอย่างนั่นเป็นไงเราดูฟรีแล้ว5เรื่องที่หยิบมาเนี่ยหนังผีทั้งนั้นเลยนะไม่อยากโดนผีหรอกมาเริ่มแล้ว1คะแนนข้อที่6คะแนนที่2ครับครับภาพยนตร์เรื่องรักสุดท้ายป้ายหน้าข้าม2562ป่ะ2555ยุค2010นี่ไฟตาตอนนั้นยังไม่ฮิตตอนนั้นคือหนังมันยังไม่ได้เยอะตอนนี้6ข้อได้ไป1นะครับข้ามไป5ยังสูงสุดที่15คะแนนอยู่นะครับครับคุณลงจากรถไฟก่อนนะครับโอเคครับโอเคถึงที่นั่งแล้วถึงที่นั่งละนั่งก่อนหาที่นั่งก่อนถ้าคุณอยู่รถไฟเดี๋ยวพนักงานจะมาว่านะครับครับผมข้อที่7ครับภาพยนตร์เรื่องแล้วรักก็หมุนรอบตัวเราข้าม2547ป่ะอันนี้ไม่คุ้นแต่คุ้นชื่อแต่มัน53โอเคตอนนี้ยังอยู่ที่1คะแนนอยู่นะครับครับข้อที่8คะแนนที่2อยู่ครับครับผมภาพยนตร์เรื่องอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่ง2552ถูกต้องนะครับเออโอเคโอเคอันนี้มันก็เกิดไม่ทันแต่มันก็เริ่มเหลื่อมมาบ้างแต่เรื่องนี้ครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของคุณอาบดินครับก็คือตัวก็คือเรื่องนี้คือเหมือนว่าตอนที่ทำอ่ะคือคุณอาบดินก็ท่านก็เหมือนว่ามีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานกับโรคไตแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายพอดีที่ได้ทำแล้วก็ก่อนที่จะทำคุณชูติ๋มเนี่ยคือก่อนจะสร้างคุณชูติ๋มเนี่ยท่านก็เสียชีวิตพอดีเลยให้ปากิ๊กกำกับแทน
เป็นเรื่องสุดท้ายเนาะครับผมมันอยู่2คะแนนแล้วครับครับข้อที่9ครับภาพยนตร์เรื่องผีจ้างหนังข้ามเฮ้ยคุ้นมาก255ป่ะ50ครับผีผมไม่ถูกกับผีเข้าใจได้หรือเข้าใจได้ตอนนี้ยังอยู่ที่2คะแนนแล้วครับตอนนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการจะได้สิทธิพิเศษขั้นแรกเนี่ยห้ามผิดแล้วครับผมครับแต่ผมว่ามันขอให้ผ่านก่อนเดี๋ยวผ่านก่อนเอาผ่านให้ได้ก่อนดีกว่าพอดี10คะแนนที่3ครับครับผมภาพยนตร์เรื่องดอกสโนบานเช้า2523ถูกต้องนะครับเออเนี่ยโอเคเรื่องนี้มาสักทีเรื่องนี้ผมเกิดทันเรื่องนี้เกิดทันไอ้เรื่องก่อนผมเกิดไม่ทันเกิดทันคุณนี่เหมือนแบบไมเซ็ตคุณนั่นมาภาพไหนไอ้หนังใหม่ๆคุณจะมาเกิดไม่ทันไอ้หนังอย่างเงี้ยมันมาเกิดทันโอเคอธิบายนิดนึงครับหนังเรื่องนี้ครับผมเป็นหนังเรื่องแรกและเรื่องเดียวของคุณเพ็ญพักที่ได้เป็นนางเอกแล้วก็แสดงคู่กับพระเอกตอนนั้นคือคุณเดี๋ยวก่อนจำชื่อไอ้เหี้ยของจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะอ๋อจะเขาชื่ออะไรนะไอ้ข้ามได้สติไม่เป็นไรได้ข้อหนึ่งแล้วได้เจอหนังที่เกิดทันแล้วมันลดได้สติยังมีอีกหลายข้อตอนเนี้ยอีกสิบข้อนะภาพยนตร์เรื่องที่11ครับครับภาพยนตร์เรื่องฟ้าทลายโจร2543ถูกต้องนะครับเออโอเคครับผมหนังเรื่องนี้ครับผมจริงหนังเรื่องนี้เป็นฉายไม่สามารถอธิบายได้จริงครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของหนังเนี่ยคือคุณวิสิทธิ์ที่เป็นผู้กำกับหนังแล้วก็ต้องการให้คือโทนเฉดสีของฟิล์มเนี่ยมันจะออกแนวย้อนยุคถ้าเกิดว่าลองไปดูหนังครับเรื่องนี้คือโทนสีของฟิล์มมันจะดูสดมากเลยมันจะดูว่าเหมือนวินเทจมากเลยเพราะว่าต้องการนำเสนอบอกว่าหลายๆอย่างในหนังอะเหมือนว่าได้มันการเอาล้อมาจากหนังไทยยุคเก่าๆพวกหนังแนวโจรพ่นชาวบ้านอะไรเนี่ยซึ่งเหมือนว่าตัวเอกก็คือเป็นเสือมเหสวนถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตัวนางเอกเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องแพรดับ104ครับแล้วก็มีเพลงประกอบเป็นเพลงของสุทธาพรนะครับชื่อเพลงใครจะเมตตาเวอร์ชันนี้ร้องโดยคุณวีระบำรุงศรีเห็นว่าหนังเรื่องนี้นี่คือช่วงที่ฉายคือดังมากๆใช่ไหมดังมากจริงครับดังมากเรียกว่าปลุกกระแสหนังไทยเลยใช่ครับตอนนี้4แล้วนะครับ4แล้วมาเรื่อยๆครับอีกแค่3แล้วเองครับพอเราไปครับข้อที่12ภาพยนตร์เรื่องสวัสดีบ้านนอกข้ามอุ้ย2537ป่ะต่อจากเมื่อกี้ลงมาหน่อยต่อจากฟ้าทลายโจรลงอ๋อ2542โอเค42คุณชื่อแต่ไม่คุ้นพอดหนังไม่เป็นไรตอนเนี้ยไม่ได้แล้วสิ่งที่เด็ดเอาผ่านเอาผ่านก่อนอีก3นั่นเองยังมีเยอะครับครับอีก3ครับครับผมภาพยนตร์เรื่องนางอาย2533ถูกต้องนะครับ5ครับมาแล้วมาเรื่อยๆครับไปต่อเลยนะครับข้อที่14ครับคะแนนที่6ภาพยนตร์เรื่องครับผมทรอยข้ามวิ่งไม่ตอนแรกมันเออเมื่อกี้ตื่นเต้นมันไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าหนังจะชื่อสั้นขนาดนี้นี่แต่ตอนนี้นึกไม่ออกจริงถ้าลงไปอาจจะนึกออก50 25โอเคปีนี้เกิดไม่ทันละโอเคผมจะพยายามเข้าใจที่คุณพูดตอนนี้ไหล6นะครับต้องการแค่2เท่านั้นนะครับถ้าไม่4นะครับครับข้อที่15ครับครับผมภาพยนตร์เรื่องวัยอลวนภาค4 2547ผิดครับเดี๋ยวก่อนนะ47หรือว่าแป๊บนึง48ในพวกเมื่อกี้48เดี๋ยวก่อนลองเช็คอีกทีไหมเดี๋ยวมัน47หรือ48นั่นแหละผมฮะ48เหรอไปวัน4นะฮะเออ
48ครับโอ้โหโอเคติดโอเคผิดนะครับจบที่5คะแนนโอเคเอางี้ตอนเนี้ยคุณตกรอบไปแล้วผมไม่อยากให้คุณเสียเราสาดมา5โมงเย็นกันแล้วให้คุณเล่นที่เหลือที่เหลือเราเล่นกันเพื่อความสนุกโดยที่ไม่มีผลต่อเงินรางวัลครับผมได้ครับผมไม่เซฟเลยนะเรามาเล่าเรื่องเราไม่เอาเงินรางวัลหรอกที่เหลืออันนี้เราเล่นเพื่อความสนุกนะเดี๋ยวไปว่ากันต่อช่วงหน้าครับผมลองดูดิว่าถ้าคุณไม่ถ้าคุณข้ามข้อเนี้ยที่เหลือจะได้เท่าไหร่มาต้องการ2เลยนะคิดว่าคุณต้องการ2นะครับผม16ครับครับผม CCJ แสบฟ้าแลบ2545 41โอเค17ครับสอวห้อง2รุ่น44 2535 33ครับโอเคโอ้จำได้แล้วปีนี้มันปีที่เว้นบุญชูไปปีนึงเพื่อมาทำหนังเรื่องนี้คุณอาบัณฑิตเว้นบุญชูเว้นบุญชูไปปีนึงเพื่อมาบอกว่าแล้วหนังเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายจริงๆ18ครับครับผมยอดตลกยอดตลก2521ป่ะ23โอ้หนังไม่มีให้ดูแล้วครับบางเรื่องนี่เรียกว่าไม่มีแล้วนะไม่มีให้ดูแล้วแบบหาดูยากแล้วนะครับหนังไทยนี่ดีหลายเรื่องนะฮะก็อนุรักษ์กันไว้นะครับผมอ่ะ19ครับครับผมมนรักขนมครก2545ป่ะปีเดียวกันกับเมื่อกี้นะฮะ23โอ้ชื่อหนังมันสับสนมากจริงไม่มีให้ดูแล้วเหมือนกันข้อสุดท้ายเอาจริงถ้าเป็นตรงนี้คือไม่ผ่านแล้วครับข้อสุดท้ายผมเชื่อว่าคุณก็ตอบได้ตอบไปเลยคุณชูผู้น่ารักครับต้อง531ถูกต้องเฮ้ยถือว่ากับครั้งแรกเฮ้ยใช้คำถามใช้ได้ว่ะเออแต่ไม่เป็นไรไม่ผ่านไม่เป็นไรนะฮะจบที่5คะแนนไม่ผ่านไม่เป็นไรไหนๆเรากู้สามแล้วเราไม่อยากให้รายการจบใน10นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราให้ลองเล่นดูครับผมกับ3เกมที่เหลือเล่นกันแบบชิวๆเอางี้ผมถือว่าให้สิทธิ์พิเศษกับคุณถ้าคุณเต็มได้1หมวดผมให้คุณเลย 10,000 มาโอเคได้ได้แต่ไม่มีผลต่อการเข้ารอบทั้งสิ้นนะเล่นแค่3เกมนี้เราจะปิดรายการเลยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเล่นทุกเกมเมื่อ 10,000 จะทำได้ไหมกลับมาสักครู่ครับผมแม่งเจอเสืออยู่ในป่าพี่มันคำรามใส่ผมเสือคำรามพี่ครับพี่เปลี่ยนคุณภาพเสือแล้วหรือยังครับพี่พี่กดแกนเครื่องมงรับแลรับแลล้มเพลงอะไรพี่พี่จำได้เลยไอ้หนุ่มดอยเต่ามันเจ้าวัวโจยคุณเคยสงสัยไหมว่าสมมติถ้าผมไปบนหลวงพ่อโสธรเขาบอกว่าต้องแก้บนด้วยอะไรคุณรู้ป่ะไข่ต้มสมมติว่าบน100คนแต่ละคนบน100ลูกคำตอบคือหลวงพ่อโสธรต้องกินไข่วันละ10,000ลูกหลวงพ่อโสธรต้องการโปรตีนขนาดนั้นเลยเหรอฝันดีระวังผีคือพี่ต้องหลีกซ้ายกินทอนต้องหลีกขวาสองมือลูกกระเป๋าสองเท้าเดินเข้ามาเรียกลุงเรียกเด็กแดงปู่ย่าตายายอากงอากูแกมี่เฮียหอก็เข้ามาเจอชมติ๊กต็อกเจ๊พันของแท้จากเมืองเลยไม่ใช่ของไอ้ก้องเหนื่อยสัตว์ติดตามชมกันได้มอเตอร์ไซค์ไต่ถังเอ้ยติ๊กต็อกดีดีรวมพลแก๊งไม่ว่าจะเป็นวินบาสเซอร์เปเล่ฟุกทีโอ๊กเมกเติร์ดและปีใหม่และคนอื่นดีมากมายมากันทั่วหน้าฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะเจ้านายนี่คือเกมโชว์สุดมันที่มอเตอร์ไซค์ทุกคันจะต้องบิดให้มิดใหม่กับภารกิจบิดให้รอดเพื่อลุ้นเงินรางวัลและมอเตอร์ไซค์คันงามนี่คือบิดแล้วรวยสวยแล้วโดนตลาดน้ำอัมพวาครับเรื่องกลางๆบางขวางครับนี่คื
ิดแล้วรวยซวยแล้วโดนทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งในรายการเล่นอิสระทาง Twitch GSH Plus และย้อนหลังทาง YouTube ช่องตอง5เริ่ม4กุมภาพันธ์นี้ปิดรายการซะทีทำมา2ซีซั่นได้พักสักทีโว้ยก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากพักเต็มแก่ก็จ้าเฮ้ยพี่ให้ผมทำแทนไหมล่ะฮะอย่าใจกูแตกลายออริโดบิวเจนกลับมาคราวนี้2แอดมินยอมกลืนน้ำลายตัวเองเพื่อดีๆเรียนทุกคนถึงแม้บ้านลอยจะไม่ได้ทำแต่เราขอส่ง2แอดมินหน้าใหม่ส่งไม้ต่อรังวงการไอดอลแอดกองครับแอดจิโร่ครับพร้อมกับเรื่องราวไอดอลในไทยอีกมากมายและแขกรับเชิญที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆในวงการอีกเพียบรับฟังย้อนหลังได้แล้ววันนี้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ YouTube ช่อง Feedpod และ feedpod.net ไม่มีบทผมอีกหรอฮะก้องย้ำคำเดิมยังไงนี่คือการกลับมาอีกครั้งเป็นแฟนกันเมซีซั่น4 The Square of Otaku คือผมชอบตรงซีซั่น2ครับมันอ่านว่าซังคิวซังกะมั้งใช่ไหมอยู่กับมิสลิกก็คงใช่จะไม่ได้ฝึกคงแบบคงไม่รู้จะสอนอะไรเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดยอิงวงไล่กระทืบอะไรก็คงไม่ได้อีกอะไรเงี้ยประโยคต่อไปของคุณฟุกก็คือจะอัดถึงกี่โมงยังไงล่ะนั่นนี่ไม่ใช่บันไลกูทำหนึ่งในชีวิตหนึ่งกูไม่เคยสอนมุกระยะประชิดขนาดนี้เป็นไรคุณมันเป็นคือเราชอบโอกาตะที่ทำให้เรามาดูเรื่องนี้แต่ว่าคนที่ทำให้เราไปซื้อมังงะแล้วก็ทำหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้คือซูรุมิเป็นหลักแล้วถ้าเขาอยู่ตรงหน้าอะไรอย่าพูดอะไรกับเขาอีตัวต้นเรื่องเป็นแฟนกันเมซีซั่น4 The Square of Otaku ทุกวันอาทิตย์ 6:00 นทุกช่องทางของ Feedpod สมัครร่วมรายการได้แล้ววันนี้ที่ bit.ly/mangmeclubอีกข้อแรกก็ไม่เป็นไรครับผมโทรให้เขาดูครับได้ได้ครับขอตอบว่าขนมครกปาซีขนมครกโนชูก้าแน่ใจนะครับใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ตัวช่วยครับคือก็รู้อยู่ใครคิดผมเสียรู้กับน้ำเปล่าแล้วเพราะฉะนั้นผมขอตอบโนชูก้ามันแปซีขนมครกหน้าเปล่าครับก็เอครับเฮ้ยคุณตอบอีกสนุกมอเตอร์รายการนี้สนุกมอเตอร์นี่บ้าผมพูดอะไรไปนี่ไงเพื่อนตอนสุดท้ายเคยรู้จักเป็นยังไงแกเป็นลูกค้าแล้วลุงอ่ะเป็นใครอ่ะเป็นลูกเสียฮงเจ้าของที่เสียผมบอกเสียใช่ไหมเวลามาเก็บข้าวเช้ามาเย็นๆก็ได้ไม่ได้เวลาไปจะไม่ทงเสียมาที่นี่ต้องการอะไรครับผมแค่ต้องการให้ทุกคนย้ายออกจากที่นี่ภายใน30วันไม่ต้องเสียเวลาหรอกโนตูอ่ะเป็นของรุ่นพ่อแล้วแกชอบเจ๊แต๋มมั้ยเนี่ยชอบนะเจอล่าเราเลิกกันเถอะนี่แต่ถ้าไม่มีพ่อแล้วซอยยังอยู่มันก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนกันนะทีนี้ก็หมดเวลาพวกคุณแล้วนะช่วยออกไปครับ1 2 3โอ้ยอีล่าอีแซมอีล่าอีแซมอีล่าโอ้ยนี่เป็นครั้งที่3ที่เราจัดกันแล้วเราก็จัดที่ใหญ่กว่าเดิมนี่คือคาราโอเกะวัดดวงเสียงสามอินเตอร์เชนผู้เข้าแข่งขันวันนี้ปีนี้มาประมาณ11คนหรือไฮด้าโอ้ยวันนี้ลอง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 ซึ่งคือซาโดโดคุมาเดะจะเป็นมีไรเราไรไรเราเราไม่วัดรูปเสียงอย่างเดียวการกระทำที่เกิดขึ้นในห้องนี้ในวันนี้ก็สามารถตัดสินชีวิตของพวกคุณได้และคนที่โดนลงโทษคนนั้นคือไม่เ
จอกันที่ห้องเจอกันที่ห้องชื่นสองชั้นมั่นใจเบลที่อยู่ในมาราธอนแห่งนี้ถึงอย่างคอสเดี๋ยวโบตอบว่าตั้งคำถามไปโอ้ยแม่งเล่นอย่างนี้คือยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมตามใจกูโค้งสุดท้ายของเกมตามใจกูไลฟ์สไตล์เกมโชว์นะครับที่ชวนชาวเจพัทมาเล่นเกมกันนะครับผมโดยเมฆเจเมฆนะครับเป็นคนคิดเกมให้นะครับผมกับการแย่งชิงเงินในกล่องสมบัติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ204บาท50สตางค์327บาท50สตางค์367บาท50สตางค์เพราะนั้นคุณนายชนะไปแล้วใครจะชนะ5เกมและได้กล่องสมบัตินี้ไปห้ามพลาดทุกวันจันทร์เว้นจันทร์1ทุ่มครึ่งทางทวิตและทุกช่องทางของ Footy TV ไอ้เหี้ยมันยอดดีได้ไงวะผมบอกเริ่มคุณบอกหยุดนะครับหน้าที่ของคุณคือหยุดเงินให้ได้แล้วเก็บเงินไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณอยากจะเก็บโชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเครื่องครับกลับมาต่อกับการแข่งขันบอลแท้เอาเทนะครับตอนนี้นะฮะการแข่งขันคุณปฏิบัติเข้าสู่นี่คือรอบพิเศษนะครับเนื่องจากว่า3วินาทีนะฮะคุณปฏิบัติไม่ผ่านนะเราเลยให้ลองเล่นดูว่าถ้าได้เล่นแล้วเนี่ยจะผ่านได้หรือไม่นะครับตอนนี้มาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ครับคุณปฏิบัติครับอยู่ที่แท่นของเครื่องดื่มเป๊ปซี่และพิธีกรครับอยู่ที่แท่นของมาม่าครับรสชาติของรักแรกด้วยกฎกติกาของเราเราบอกแล้วนี่คือรอบพิเศษดังนั้นผมขอตั้งชาเลนจ์กับคุณผมให้คุณเล่น3หมวดนี้แอคชั่นเกมจิ๊กซอว์สมบัติแต่กฎคือคุณตั้งได้25คะแนนเต็มทุกหมวดหมวดอะไรก็ได้แต่ใช้25เต็มรับพิเศษ 10,000 เครื่องประกาศได้กินรอมอบอยู่นะครับแอคชั่นเกมผิดไม่ได้จิ๊กซอว์แผ่นเดียวคุณสมบัติแผ่นเดียวนะครับโหรอบนี้แอคชั่นเกมมาแผ่นยักษ์เลยอะไรเนี่ยผมยังไม่เปิดเพราะเป็นการถ้าเปิดปุ๊บมันจะเห็นคำถามก็เมื่อกี้นี้ก่อนหน้านั้นที่คุณเล่น3วีไปเราถามเรื่องของภาพยนตร์กับเรื่องของปีฉายผมถามก่อนนักแสดงที่อยู่ในเครือของ5 Star ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมีมาแล้วในกี่คู่ที่เป็นพระเอกนางเอกหรืออะไรพวกเนี้ยกี่คู่เหรอถ้านับเป็นคู่เนี่ยผมพูดเจอ100มั้ยพูดอย่างงี้ก่อนว่าวงการหนังวงการของหนังไทยเนี่ยเรามีคู่ขวัญกันน่ะถ้าเกิดตามถ้าถามแล้วคอหนังไทยจะนับคู่ขวัญคู่สุดท้ายของประเทศไทยจริงๆคือพี่หนุ่มกับพี่แหม่มอันนี้คือคู่สุดท้ายในคุณสันติสุขคุณกันตลาใช่คุณสันติสุขคุณอินทราซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่หนังไทยเนี่ยเข้าโรงปีนึงเนี่ยมันไม่เยอะแล้วมันปีนึงไม่ถึง100เรื่องปีนึงก็อาจจะเข้ามันอย่าง2540เนี่ยเป็นปีที่เข้าหนังเข้าโรงน้อยสุดคือ20เรื่องเลยทําให้ว่าวงการจองเงินเนี่ยมันหายไปคนจะไปโฟกัสที่วงการจอแก้วมันแทนเกมเนี้ยผมมีคู่นางเอกพระเอกทั้งหมด10คู่พระเอกนางเอกหรือพระเอกนางพระเอกนางเอกอะไรก็นายเอกทั้งหมดเนี้ยมีหมดเลยมี10คู่กับชื่อหนัง5เรื่องข้างบนครับจับคู่ให้หน่อยครับว่านักแสดงคู่ดังกล่าวเนี่ยนักแสดง10คู่เนี้ยคู่ไหนที่แสดงภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนี้หมายถึงว่าแสดง1ใน5เรื่องให้ถูกต้อง5คู่เนี่ยผิดมี5คู่ถูกแต่มันมีหมายเลขอยู่ห้ามผิดนะครับมาดูนะครับ10คู่และภาพยนตร์ทั้งหมดมีอะไรบ้างครับนึกออกมามาแล้วครับขยายให้ดูหน่อยอันนี้คือภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนะครับเรียงตามหมายเลขเลยและนี่คือทั้ง10คู่วินินับคู่1คู่1คือด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็ไล่มาเลยไล่บนลงล่างแล้วก็มาแถวต่อไป
ไรแบบนี้นะครับกฎของเราผิดเมื่อไหร่คือเลิกทันทีนะครับเนื่องจากนี่คือรอบพิเศษโอเคตอนแรกนึกว่าจะง่ายเชี่ยดันเอาอายุที่กูไม่ดูมาด้วยอ้าวปัญหาแล้วครับปัญหาครับที่ผมได้ผมมั่นใจข้อเดียวข้อไหนฮะไม่เอาละวนหนึ่งนะนั่นถามไม่เอาละวนครับที่พวกคู่ไหนคือไวอลวนเนี่ยเป็นภาคตามปัจจุบันนะครับผมแล้ว5ภาคนะครับครับไวอลวนในภาคแรกที่ถ้าไม่มีชื่อต่อท้ายถ้าเกิดเป็นถ้าไม่มีชื่อท้ายเป็นไวอลวน4เนี่ยก็แปลว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ออกฉายในปี2019ครับครับซึ่งตอนนั้นไฟสตาร์ไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับที่มีหน้าที่ที่จัดจำหน่ายตอนนั้นเนี่ยคือตัวคนตัวพ่วงกับคือคุณเกียร์โพเตอร์เนี่ยคือได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆออกทำบริษัทชื่อเกียร์โพเตอร์ฟรีเพื่อจำหน่ายน่ะเพื่อสร้างหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับแนววัยรุ่นแล้วก็แต่น่าเสียดายอย่างตอนนั้นที่เวลาฉายเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่แบบคนเขาไม่ดูหนังกันคือช่วงปี2019แล้วดันเป็นแล้วฉายวันที่8ตุลาคม2019ซึ่งก่อนหน้านั้น2วันนะผมเกิดเหตุการณ์6ตุลาครับเลยคิดว่าถ้าเข้าโรงเนี่ยขาดทุนแน่ๆแต่ผลไม่เป็นอย่างนั้นครับผมคือมีเสียงเล่าลือกันปากต่อปากกันแล้วก็ทำให้หนังเรื่องนี้ทำเงินอย่างเป็นหลักจนทำให้เกิดภาคต่อมาในปี2020ที่รับเงินตลุกแล้วก็ภาคนะขออนุญาตถามหน่อยไอ้ที่บอกว่ารายได้เนี่ยคนพอทราบไหมว่าตอนนั้นอ่ะกี่ล้านหรือประมาณอยู่เท่าไหร่พอทราบตอนนั้นก็ประมาณ10-20ล้านประมาณน่าจะกับประมาณนี้ในปี2019เนาะกับปี19เนาะสิ่งที่ถือว่าเยอะมากว่าเยอะมากก็ถือว่าเป็นหนังวัยรุ่นเรื่องแรกๆของไทยเลยครับที่ในขณะนั้นแล้วก็ทำให้ออกภาค2ภาค3ภาค2เนี่ยชื่อว่ารักกุตลุดครับภาค3เนี่ยชื่อว่าชื่อชุลบุตรก็จะเป็นวัยทำงานละแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปหลายปีครับผมจนทำออกมาเป็นวัยอรุณภาค4ชื่อว่าวัยอรุณ4ตั้มโอรีเทิร์นฉายปี2018ที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยใช่ที่ผมคิดเมื่อกี้แล้วหลังนั้นครับผมทางไฟตาเนี่ยก็อย่างภาคล่าสุดในไบโอรูทภาค5เนี่ยไฟตาไม่ได้ทำครับเป็นสามมงคลฟิล์มทำแทนสามมงคลหรือเมเจอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเป็นก็คือเป็นคิดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วเป็นภาพยนตร์เรียกว่ายังไงเรื่องสุดท้ายจริงเป็นการวาดไปปิดหนังครั้งสุดท้ายของอาร์เบียโฟสเตอร์จริงเราข้อมูลมาแล้วคู่ไหนที่คิดว่าเป็นคู่ของไวอลวนคุณไพโรสังวริบุตรครับคุณโอเคครับคู่ที่5ครับคู่ที่5ครับไพโรกับคุณวรนาต้องเปิดมาเป็นหมายเลข1นะครับถ้าเป็นหมายเลข1เดินเล่นต่อนะครับไม่ใช่เกมจบเลยนะครับออกมาแป้นอย่าเป็น X นะครับอย่าเป็นเลขอื่นเอาแป้นปึ๊บทุกคนนะครับโอเคปัญหาที่เหลือล่ะเพราะอย่างนึงที่เหลือมันคือยุคที่ผมเกิดทันแต่มันไม่ใช่ยุคที่ผมชอบอ่ะโอเคมันยังมีเกิดทันเกิดไม่ทันบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดทันก็เป็นยุคที่ผมไม่ดูแล้วมันเป็นหนังที่ตีแผ่วัยรุ่นขึ้นไปนะที่ผมไม่ชอบเลยเป็นหนังวัยรุ่นเกินไปแต่คราวนี้คุณต้องเลือกแล้วต้องเลือกละผมจะวิเคราะห์จากตัวเลือกแล้วกันที่เหลืออ่ะซูมไปไหนซูมไปไหนข้อ4เนี่ยเตล่ากับคุณชาติชายเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่า2คู่นี้เล่นในเรื่องฟ้าทลายโจรนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้เลยว่าตัวเองยังคือขนาดอยู่วงการหนังไทยนะแล้วยังรู้จักกับดาราไทยไม่เยอะพอจริงๆเพราะบางชื่อผมไม่คุ้นชื่อด้วยคอยเรียกว่ายากครับเรียกว่ายากครับยากจริงๆครับคือถ้าเราดูอ่ะถ้าเราดูเราจะรู้เลยว่าใครเล่นแต่ผมดันไม่ได้ดูไงเราโอเคขอซูมเอานะเดี๋ยวกำลังจะได้ครับจะวิเคราะห์ดูก่อนว่าผมจะเอาชื่อที่ผมคุ้นเคยที่สุดแล้วผมจะหาว่าเป็นเรื่องไหนได้บ้างนะกัน
ครับยากยากยากจริงๆนะตอนนี้เนี่ยกำลังผมขอลองมาโฟกัสที่ข้อ4ครับชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าครับหนังเรื่องที่4นะครับชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าเนี่ยผมจำปีฉายไม่ได้แต่ผมพอตะขบยุคมันได้ครับยุคที่ผมคิดไว้เนี่ยมันคือยุคมัน2ค่ะประมาณ90ต้นๆก็คือ2500 2533ไม่เกิน2500แล้วเรามาดูกันว่าดาราคนไหนที่เล่นจะอยู่ในยุค90ต้นกับคุณบ้างนะครับพี่รถเมย์คันนึงนี่แต่คุณธกฤตเห็นอนุชกุบจิตไม่ใช่เพราะว่าพี่รถเมย์เล่นถ้าเล่นเรื่องแรกๆไวออลเวอร์4เป็นปี8ละตัดชิวรชัยสัตยาพิทักษ์ชื่อนี้ผมไม่รู้จักแล้วชื่อนี้ผมเกิดไม่ทันขอเก็บไว้ก่อนขอตัดทิ้งเพราะผมว่าไม่ต้องเป็นดาราดังครับเจสันยังคุณดุปิยดาชมพูอันนี้เก็บไว้ก่อนตอนนี้นะครับคุณปริพันธ์นะครับค้างไปแล้วนะครับผมเอามาแล้วนะคุณรนัทปริยวัฒน์คือใครเดี๋ยวก่อนนะพี่น้ำฝนเหรอผมใจจะจัดการเขาไม่ได้ผมอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแต่ว่าไม่น่าใช่เพราะผมจำได้ว่าอันนี้หมายถึงผู้ไหนฮะผู้ที่6กับคุณรนัทปริยวัฒน์กับพี่ชนุศรีมุขาคมอันนี้ใช่ไหมฮะผมเก็บไว้ก่อนแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ใช่อ่ะคือยังไม่อยากให้มันใช่อ่ะผู้ที่7ครับผมพี่ธัญญาธัญเรศกับพี่กัปตันปุณณเนตรเฮ้ยเป็นไปได้เพราะผมจำได้ว่าพระเอกเรื่องนี้ผมรู้จักแต่ผมจำแต่ตอนนี้มันไม่เข้ามาในหัวแล้วว่าเป็นใครบ้างส่วนที่หมิวหรือตาแบบอะไรแบบริมแฮมไม่ใช่นะผมรู้คืออานันดาอนันดายุค90เขายังไม่เข้าวงการแทนชุติบันกับพี่พอเชมาไม่ใช่ในตาทีเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังยุค90พี่เขียนอักษรกับพี่แพทย์ผสมกรีนชุดไม่ใช่ตอนเนี้ยยุค90ที่ผมตะคบได้จะเหลือแค่คู่ที่3กับผมกับคู่ที่7 3ตอนนี้คือเหลือ3กับ7ชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าที่จะเล่นชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าได้จะคือคู่ของพี่เจสันยังกับพี่กัปตันจะโฟกัสพระเอกเลยเปล่าเพราะนางเอกผมจำไม่ได้ว่าใครเลยถ้ามันจะผิดโอเคก็คือเป็นครั้งแรกแบบตะขบหัวข้อที่มันกว้างขนาดนี้ครับเช่นเกมข้อนี้เรายอมแดกคนถามคำถามจริงครับผมขอตอบครับตอบไหมครับคุณลังเลระหว่างสองคู่นี้นะครับครับชื่ออุ้มมีบุญนำหน้าหมายเลขสี่อยู่ที่คู่ไหนครับเจสันยังกับปิยดาชมพูนุชครับเจสันยังกับปิยดาชมพูนุชนะครับต้องเป็นเลขสี่นะครับถ้าเป็นเลขสี่สิบคะแนนลุ้นต่อถ้าไม่ใช่จบนะครับออกมาต้องเป็นเลข4นะครับ4ไหมครับ4ไปปุ๊บ4ครับดูครับ10คะแนนครับตุ๊ดลงไปเลยยากครับยากครับเกมนี้คืออันนี้ถูกแบบไม่มั่นใจเลยยังถือว่ายังมีความโชคดีอยู่นะฮะต่อเลยนั่นแหละเขาว่าเฮ้ยใส่ผมต้องใช้ไวบอร์ดนะวันนี้ไวบอร์ดครับใช่ผมควรใช้ไวบอร์ดจริงถ้าไม่ได้เอามานี่เป็นเรื่องนะเอามาไหมครับใช้เปลี่ยนเป็นบินไซเว่นแทนนะไม่มีกระวันนี้ไม่ได้เอากระดาษมาเลยทำไมเป็นลายมาเรามาดูเลยเพราะว่าตอนแรกผมกะจะเห็นคำถามใหญ่แล้วกะจะโชว์เท่ไม่อยากใช้ไม่บอดแต่อันนี้ต้องใช้จริงยากครับนักสุดท้ายไปหน้าเดือน2 3 5ละเพิ่งจะโชว์วันหยุดสุดท้ายไปหน้า
คือปัญหาตอนนี้คือผมไม่สามารถที่จะสะกดยุคของเรื่องการเฉพาะวันหยุดได้นะว่าหนังเรื่องนี้มันฉายในปีไหนครับแต่ละสุดท้ายไปหน้าผมโอเคมันปรากฏในสามวิผมรู้มาแล้วว่ามันปี 2555ครับลักสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่ของลักสุดท้ายป้ายหน้าเนี่ย255ก็น่าจะต้องเป็นวัยรุ่นครับลักสุดท้ายป้ายหน้าเป็นคู่ของวัยรุ่นเรามาดูกันว่า255ใครอายุไทม์ไลน์ใครอายุเท่าไหร่นะเรามาเริ่มจากที่คู่สุดท้ายของพี่เชื่อเสียงก่อนพี่แพทย์ผสมผมดูว่าดูจากชื่อนะพี่แพทย์สน255ไม่เห็นแกในวงการครับไม่เห็นแกในวงการเยอะขนาดนี้นะก็แล้วก็ไม่เคยเห็นคุณชื่อแกเป็นตัวเด่นในหนังด้วยในหนังยุคนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพัดชิงแซนชูติปันกับชื่อมาเบอร์สักที่พอชื่อ255ยังเป็นไปได้อยู่เก็บไว้อานันดาเป็นทางกับพี่หมิวไม่ใช่แน่นอนเพราะพี่หมิวกับพี่55ก็อายุ40กว่าแล้วไม่น่าเป็นเกณฑ์นี้นะครับกัปตันคุณพุทธเนตรครับพี่ธัญญาถังเลสไม่ใช่ใหญ่เลยตัวนักเตะวะตอนนี้เนี่ยกับข้อ3ผมเหลือ2ข้อเหมือนกันข้อไหนข้อไหนครับเหลือคู่ที่1ที่พี่รถเมย์คันหนึ่งนี่กับพี่พอยเชอร์มานผมจะดูว่าเรื่องนี้ใครเป็นอันดับ1กับ9 1กับ9ครับสุดท้ายไปหน้าโอเคผมข้ามข้อนี้ไปก่อนเอาข้อ2อ้าวไป2ก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อกี้ครับข้อ4เราตัดยุค90ไม่ได้คู่นึงแล้วครับครับเรื่องนี้เนี่ยผมจําได้ว่ามันก็ยุค90เหมือนกันแต่ไม่รู้มันจะใช่หรือเปล่านะถ้าเกิดติ๊กล็อกขึ้นมาก็ถือว่าผิดที่ผมเองขอตอบครับข้อ2ขอตอบข้อ2ก่อนเลยนะครับถ้าถูกนี่ไปต่อ15คะแนนแล้วผิดนี่ก็คือจบเลยครับเพื่อนกันจะมาวันหยุดครับคู่กับพี่กัปตันคุณเนตรกับคุณธัญเรศนามรามนรงค์ครับคู่ที่7นะครับคู่ที่7ครับถ้าเป็นเลข2เกมนี้ยังอยู่ต่อถ้าไม่ใช่เกมจบนะครับออกมาต้องเป็น2นะครับถ้าเป็น X ถ้าเป็นเลขอื่นนะครับต้อง2กันนะครับออกมาเป็นปุ๊บผิดครับผิดเลยโอเคไม่อยู่ใน5คู่อ่ะผมบอกให้เลยคุณธัญญาเรศเนี่ยและคุณกัปตันเนี่ยครับแสดงหนังคู่กันในเรื่องดอกไม้นายมากับขาหมูเออใช่หนังวัยรุ่นเหมือนกันมันยุคเดียวกันนั่นแหละเลยคิดว่าเขามาแสดงเรื่องนี้ด้วยผมขอข้ามไปข้อ3ถ้าคุณจะตอบคุณจะตอบว่าคู่แรกตอบผมตอบคู่แรกดึงเลยนะครับคุณรถเมย์ครับแล้วทำไมคุณไม่เลือกล่ะครับโอเคถ้าสมมติอ่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณผ่านตอนนี้15คะแนนแล้วหลายที่5มันก็ร้อยแอมเต็มพิกัดใช่ไหมครับคู่ที่8ครับ8ออกมาเป็นเหมือไอตากับอาราเดวินแฮมออกมาเป็นปุ๊บไม่ใช่เลยครับใช่คู่นี้ครับแสดงหนังเรื่องพลอยครับครับซึ่งคู่ถูกต้องครับอยู่ที่หมายเลข9ครับโอ้ยเชอร์มานครับเล่นเรื่องนี้ครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยอ่ะผมเฉลยที่เหลือนะอ่ะเบอร์2ให้ดูไม่ใช่แน่นอนนะครับเบอร์2นะครับเบอร์2นะฮะแสดงเรื่องวายบึ้มเชียร์กระหึ่มโลกหมาย4นี่ก็ยังไงไม่ใช่อยู่แล้วฟ้าทลายโจรนั่นแหละแล้วก็หมาย10สุดท้ายนะครับอันนี้เล่นเรื่องสตังครับคุณเชอรี่นี่เล่นเรื่องสตังครับอ๋อปี43โอเคปิดดึงเลยนะครับสรุปนะครับหมวดนี้ไม่ได้ครับโอเคแต่สมมุติถ้าเล่นจริงตอนนี้คุณมี15ครับแต่ไม่อันนี้เราเล่นเพื่อนั่นแหละเพราะนั้นไปที่จิ๊กซอเลยครับจิ๊กซอมาอ
จิ๊กซอครับตรงนี้ดูซิว่าใบเดียวเนี่ยคุณจะถูกไหมถ้าถูก 10,000 เอาไปถ้าไม่ถูกก็ไม่มีอะไรนะครับจิ๊กซอครับโปสเตอร์หรือใบปิดภาพยนตร์เรื่องไหนครับทำไมไม่ได้โอเคผมเปิดป้ายเดียวด้วยผมบอกอะไรยังไงผมเปิดป้ายเดียวครับผมไปปิดเรื่องนี้มันจะเป็นโปสเตอร์แบบไหนได้บ้างคือมันโปสเตอร์เนี่ยมันจะมียุคที่เป็นภาพวาดแต่ยุคที่เป็นภาพถ่ายครับถ้ายุคภาพวาดเราเห็นส่วนหนึ่งเราก็น่าจะรู้ว่าเป็นหนังที่เก่าผมเราว่าเราไปเราออกทะเลเราออกขอบออกนู่นออกนี่ไปเยอะละขอบแบ็คทูเบสิกครับ13ครับ13ตรงกลางเลยนะครับ13ใบเดียว25คะแนนเต็มแต่คุณบอกว่าคุณจะเปิดไปเดียวอยู่แล้วครับนั่นหมายว่าถ้าคุณเล่นจริงคุณก็เสี่ยงเลยว่าคุณได้หมื่นหรือคุณตกรอบเลยนะครับ13เปิดครับซูมครับซูมครับซูมคืออะไรครับเนี่ยเอ้าเอาแล้วครับคือใครครับเนี่ยในภาพที่เราเห็นนะครับผมสันติสุขพรหมสิริคุณเห็นคุณหนุ่มนะอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนชี้คุณประมาณตรงไหนฮะคุณดูจะได้เห็นตาตรงมุมล่างๆมุมข้างล่างเลยครับตรงนี้ก็ประมาณ18เนาะครับข้างล่างตรงนี้ครับตอนนี้ถูกพรหมสิริหน้าตาแบบนี้ในวัยแบบนี้อยู่เรื่องอะไรได้บ้างวิเคราะห์กันเลยดีกว่าผมบอกเลยนะผมยังไม่รู้คำตอบครับผมไม่เคยเห็นใบปิดนี้หรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่คุ้นแต่จะมาดูกันว่ากับใบเดียวที่ผมเห็นแค่นี้จากใบปิดที่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยผมจะตะโขบชื่อหนังได้ไหมครับสันติสุขพรหมสิรินะครับผมภาพเข้าวงการครั้งแรกปี2520ได้30จากภาพยนตร์เรื่องคำมั่นสัญญาครับอายุพี่หนุ่มอายุประมาณ25นะครับมาเล่นบุญชูปี353 2531ตอนนั้น26อายุปัจจุบันของพี่หนุ่มปีนี้62ละอย่างนึงสะขบได้ที่สะขบได้เนี่ยคือตอนเนี้ยพี่หนุ่มยังผอมอยู่ยังตัวผอมแห้งอยู่ยังไม่ได้ล่ำเหมือนประมาณยุคที่อายุ30กว่าๆหรอกครับถ้ายุคที่ยังผอมๆอยู่เนี่ยผมตัดหลัง2535ทิ้งแต่ว่าภาพอยู่เรื่องนี้ครับอยู่หลังปีอยู่ก่อนปี2535ครับแล้วทำไมปัญหาคือทำไมอันนี้มันภาพมันภาพถ่ายมันไม่น่าใช่ภาพวาดปัญหาต่อมาคือทำไมต้องมีดารามายืนในใบปิดเยอะขนาดนี้ด้วยคนซ้ายอ่ะดาราคนซ้ายผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่แน่นอนว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าคุ้นหน้าเขามากตอนเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นแม่นางเอกหรือว่าเป็นคนใช้บ่อยมากปัจจุบันนี้เหมือนท่านก็น่าจะยังอยู่อายุก็690กว่าแล้วชื่อคุณป้าบรรเจอศรีชื่อคุณบรรเจอศรียามาไผ่เกิด2468ตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้อายุ99ละไม่รู้ผมชื่อผมถูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าตอนคุณบรรเจอศรีจะเข้าวงการหรือยังจะแสดงหนังหรือยังเพราะว่าคุณบรรเจอศรีได้ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยคือจะเป็นละครซะมากกว่าหนังแต่หนังก็แสดงบ้างข้างหลังผมไม่คุ้นเลยอ่ะเป็นดาราที่หน้าตาไม่คุ้นเลยแต่ที่เห็นภาพตรงนี้คือพี่หนุ่มดูผอมมากอ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะก่อนผมตีสะโขบอ่ะน่าจะใกล้ๆเคียงกับบุญชูครับแต่ไม่ใช่บุญชูแน่ๆผมกำลังนึกไปถึงหนังปี2530ว่าพี่หนุ่มเล่นเรื่องอะไรบ้างตอนเนี้ยในหัวที่เป็นหนังของพี่หนุ่มเนี่ยผมนึกออกอยู่3เรื่องเท่านั้นในปี2530คือไม่ใช่มีแค่3เรื่องนะผมนึกออกแค่นั้นจริงครับเรื่องไหนบ้างฮะคำมั่นสัญญาแต่คำมั่นสัญญาใบปิดไม่ใช่แบบนี้เรื่องที่2ชื่อว่ารักจ๋าเดี๋ยวก่อนนะชื่อว่ารักจ๋า
เดี๋ยวก่อนมันชื่อมันยาวกว่านี้แต่ชื่อจำต่อจากอย่างนี้ไม่ได้มันมีสามชื่อว่าวงศาคณะญาติครับวงศาคณะญาติเป็นหนังของอาเปียโปสเตอร์เป็นผู้กำกับที่น่าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ผมชอบที่สุดในบรรดาผู้ไม่ใช่เคยกำกับหนังกับไฟสตาร์ทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะลักจ๋ามาแล้วจ้ะโอเคจำได้จำชื่อได้ละแต่จำใบปิดไม่ได้เคยออกเป็น VCD อยู่ไฟสตาร์เพิ่งรีมาสเตอร์แต่ยังไม่เคยลงมาเต็มๆครับวงศาคณะญาติก็เช่นกัน253คือผมตีสโคปตอนนี้ผมตัด2531ทิ้งไปแล้วผมจะเหลือแต่ปี2530อย่างเดียวละครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรได้นะแต่ถ้าผมทำเต็มได้โอเคถือว่าการลงการวิเคราะห์ภาพผมยังดีอยู่กับใบปิดซึ่งผมถ้าผมดูหนังเรื่องนี้ผมควรจะได้เต็มอยู่แล้วแต่ผมว่าผมไม่เคยดูไงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมไม่มีอะไรให้เสียละผมว่าผมทำใจได้ละว่ากับหัวข้อนี้ผมต้องศึกษาเยอะขอตอบครับขอตอบนะครับการตอบตรงนี้ตอบถูก25คะแนนเต็มครับเครื่องปรับอากาศและกินมอบ 10,000 หรือถ้าพูดกันจะภาษาให้ง่ายผมให้คุณเลย10บาทผมให้เองเลยแต่ผิดก็ถ้าไปเกมนี้ก็คุณก็ตกรอบกันเพราะคุณต้องการจะเปิดใบเดียวอยู่แล้วนี่ถูกไหมครับถ้าความจริงคุณจะเปิดใบเดียวอยู่แล้วตอบถูก25คะแนนเต็มนะครับ10,000จะได้ไปหรือไม่ถ้าไปยนเรื่องนี้โปสเตอร์เลยนะนี่คือโปสเตอร์เรื่องที่มีชื่อว่าตอบครับวงศาคณะญาติครับตอบมาแล้วเรียบร้อยถูก25คะแนนเต็มผิดสภาพติดตัวตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับครับตอบนะครับครับตอบนะครับผมอยากจะบอกคุณว่ายังผมอยากจะบอกคุณว่าคุณพูดคำตอบที่ถูกต้องออกมาแล้วครับจะใช่หรือไม่ครับตอนนะครับแล้วก็ตัวเลขาบอกว่าปฏิปันครับโอ้โหวิเคราะห์จากแค่คุณหนุ่มสันติสุขตรงนี้แล้วมาเป็นวงศาคณะญาติโอ้โหที่คุณโชคดีนะว่าคุณยังรู้จักเรื่องนี้อ่ะใช่เพราะผลงานพี่หนุ่มปี30เนี่ยผมจำได้แค่นี้จริงเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ใช่ยุคทองของแกยุคทองของแกคือตั้งแต่35หลังบุญชูคืองานแน่นมากเอางี้ถ้าคุณถูกถ้าสมมุติว่าคุณเปิดต่อคุณจะเปิดหมายเลข19ครับ19ไปล่างนะครับ19เปิดครับไม่เจออันนี้ไม่ช่วยถ้า19ใบเดียวคือตายเนาะครับอ่ะเปิดทั้งหมดเลยครับเปิดทั้งหมดเลย25ไล่มานะครับโอ้นี่ชื่อหลังอยู่นี่เลยคือหนังอยู่ข้างบนเลยเฮ้ยรู้มั้ยรู้ไหมทำไมผมถึงเลือกตอบเรื่องนี้ทำไมฮะเรื่องนี้เมนผมแสดงโอ้ตายแล้วโอ้แม่ถือว่าโชคดีครับหยิบประตู25คะแนนเต็มเครื่องปรับอากาศกี่มอบดึงมันเดี๋ยวช่วงหน้าอีกหมวดหนึ่งกับคุณสมบัติถ้าเป็นชีวิตจริงตอนนี้คุณมี40คุณต้องการอีก10คะแนนเพื่อเข้ารอบแต่เราให้คุณเปิดใบเดียวใบเดียวก็ได้เดี๋ยวดูกันนะครับแป๊บนึงครับช่วงหน้าครับโอเคHey!
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fighting Who Ask ใครถามไอ้เรื่องอย่างเงี้ยอย่าไปถามให้ดูกันหน้างานพ่อเนี่ยทั้งรายการเป็นของผมคนเดียวสาระฮะแล้วสาระนี่เป็นสาระความรู้สาระเลวครับ จงเรียงลำดับหน่วยเมตรจากค่าน้อยไปหาค่ามากให้ถูกต้องนี่คือเสื้อทีมเยือนของทีมฟุตบอลทีมใดครับโอ้โหแล้วกูไม่ค่อยตามบอลได้ไงพี่พีทครับชอบผลงานอะไรของเจอร์วิทมากที่สุดครับชอบอะไรก็เรื่องของกูครับเรียนลองกองให้ถ้าเราเรียนลองกองจะเป็นของเบอร์ธงชัยนะผมไปตอนนี้ปล่อยกูงงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กูชอบเจมจิคุณคือเจ้าของคำถามข้อนี้ใช่หรือไม่ครับผิดครับโอ้ขอแสดงความดีด้วยถูกต้องครับอุ้ยไปหนึ่งพี่ไปเล่พี่ไปเล่วันนี้เราแจกพี่ไปเล่วันนี้เราแจกไปทั้งหมดกี่เหรียญนะ3เหรียญงามวงวานบริการห้องพักห้องจัดเลี้ยงงานแต่งงานคาราโอเกะหรูหราโออาอิ่มอร่อยอาหารสไตล์ซุป3เหรียญหรูหราแต่ราคาชาวบ้าน13เหรียญแค่มาก็คุ้มหากคุณมีนักพากย์ในดวงใจอย่าเก็บเอาไว้มาร่วมเมาส์กับเราดีกว่าพบกับนิโตและเพื่อนบ้านที่จะมาร่วมคุยร่วมเมาส์เรื่องนักพากย์ไปพร้อมกับคุณตัวละครที่นากิจังเนี่ยชอบเรียนแบบมากที่สุดก็จะเป็นโจโนอุจิครับผมที่จะเป็นคางยื่นออกมาครับถึงซับความมีมาจากโจโนอุจิเองถ้าสมมติว่าจะต้องจัดงานเลี้ยงและจะต้องทำอาหารเนี่ยแฮนด์คุกเองให้กับแขกจะทำอะไรคุณอุจิขอขึ้นมาผมทำไม่เป็นครับเซจูเซยูเมาส์ให้โลกรู้กับเซยูที่รักทุกวันเสาร์6โมงเย็นรับฟังได้ในทุกช่องทางของฟีดพอร์ตและกิจดีเบียวและมาเปิดโลกนักภาพไปกับพวกเรากันนะคะจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นรายการที่3ครับในช่วงแบบนี้เลยไม่ได้ทำไมอ่ะก็แผ่นมันเป็นร้อยมานี่เอเจเล่นได้เอเจ DVD พระเอกตัวหลิงที่คุณเห็นในจอตอนนี้เนี่ยคือคุณแซมชั่วหรือมั่วนิ่มครับบัวครับชั่วก็ผมรู้จักคุณแซมอ่ะเอ้าเหรอเอาตายฮาแล้วมึงเอาแล้วไงมั่วนิ่มครับมั่วชั่วโอ้แข่งสวนเว้ยเอาละแข่งเฮ้ยผมจะตอบครับไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปการ์ดไม่ได้ก๊อปการ์ดบ้านคนเติร์ดชั่วหรือมั่วนิ่มครับยินดีกับทุกคนก้องยินดีนะยินดีกับก๊อปปี้ด้วยยินดีชั่วเด็กกระโดดบอลหน่วยโอ้ยผิดครับอ๋อย้อยผิดครับกดกูนี่คือถามพวกคุณหรอรายการคุณรู้ว่าทุกเวทีที่มารายการนี้ไหลค่ะเมื่อราชาเพลงรักกับป้าต่อครับกไก่ขันแฟนมันแท้ตรงนี้นะครับเรื่องราวของคุณปฏิปันเรื่องราวของ Fast Star Production นะครับเมื่อกี้ได้ไปแล้วเต็ม1หมวดรอบนี้ดูซิว่าจะได้อีก1หมวดและเป็น 20,000 ปิดรายการได้หรือไม่นะครับตอนนี้คุณปฏิปันครับอยู่ในแท่นของรู้ใจประกันภัยรถยนต์ออนไลน์และพิธีกรครับอยู่แท่นของน้องหมายเข้มข้นครับ Hello Boyคุณสมบัติตรงนี้ครับแน่นอนคุณเปิดไปเดียวอยู่แล้วเพื่อชาเลนจ์ครับผมถามเลยภาพยนตร์เรื่องอะไรครับเราจะไม่พึ่งบารมีเพื่อนเราจะไม่พึ่งบารมีตัวเองวันนี้นะครับสาเหตุที่ผมตั้งใจจะเลือกวันแข่งขันในวันนี้คือถ้ามันจะวันเดียวกว่าที่19มีนาคมเราต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าวันนี้ทำไมผมถึงเลือกวันนี้เพราะวันนี้นะครับผมเป็นวันครบรอบ44ปีของภาพยนตร์ที่ผมรักที่สุดครับคือเรื่องไหนครับเรื่องแก้วครับผมอยากตอบเรื่องนี้มากแต่ยังไม่เปิดแต่ว่าผมจะขอหวังว่าเมนผมจะช่วยผมสุบจากการจำจีเพลงจะโอเคครับก็ความรักติดตึงใจไม่เสื่อมคลายนอนและเมื่อเรียกถึงเธอไม่เคยเว้นว่าแต่แล้วโลกพาวกวีนเปลี่ยนไปใจระทมสุดรักพักดี
อยากเห็นเธอมีชีวิตสดใสลองคิดดูว่าโลกสร้างเธอมาให้ใครเจ็บช้ำรักกำหัวใจเพื่อเธอขาดดวงใจโอ้ชีวิตจะดำเนินอย่างไรโอ้ชีวิตจะดำเนินเพื่อเราโอ้ชีวิตย้ายมืดมนหนทางเดินสุขใดไม่ปานอกเร้าร้านจนตายไม่ทันนอนระทมเศร้าทุกคืนกลืนน้ำตาสุดแสนจะทรมานหัวใจหวังว่าจะช่วยผมนะครับเบอร์สองครับสองนะครับใบเดียวจะเป็นเรื่องอะไรนะครับออกมาเป็นชื่อเรื่องมีห้าพยางไม่ใช่ละสบายใจได้ไม่ใช่เรื่องที่คุณพูดแหละแต่ทีนี้เนี่ยมันครบรอบทั้งสี่โอ้โหแล้วมันเจอบ้านที่ดันตัดหน้าผมได้ไงโอเคห้าพยางจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันเลยผมเรื่องแรกที่ผมคิดได้บุญชูผู้น่ารักเป็นหนึ่งในหนังเรื่องโปรดอันดับ2ของผมเหมือนกันถือว่าเป็นหนังให้เป็นผมให้เป็นไม่ใช่อันดับ2ดิให้เป็นอันดับ3ในใจของไฟสตาร์นะครับเพราะสำหรับผมอันดับ1ในไฟสตาร์ใจของไฟสตาร์คือแก้วครับอันดับ2ผมยังไม่พูดถึงเพราะผมว่าผมจะตอบเรื่องนี้แน่ๆแต่เราจะขอไล่ไปเรื่องอื่นก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลา2919ก่อนนะไม่น่ามีเรื่องไหนที่เอ้ย2919พยักไรไทยทีม2520ไม่มีเรื่องไหนที่มันดังถ้า2520หนังดังๆของไฟซาจะมีทองคุณโคโคเพื่อนรัก2521จะมีเมียหลวงรักอุตลุดไม่ใช่รักอุตลุดชื่นชลมุนติ2522คนภูเขาอย่าพิลุ2523แก้วไม่ใช่แน่ๆบ้านสายทองหลวงตาวัชมาสว่างวงไม่ใช่2524เงินปากผีคำอธิษฐานของดวงดาวเป็นคนเล่นแต่มันไม่ใช่พยาง2525ปริศนา2525ผมจะเอาหนังที่มันคอมมอนบอกว่าที่มันเป็นหนังดังเลยครับ2527เนี่ย2526จะมีนี่2526ไม่ค่อยมีหนังดังตัดทิ้ง2527น้ำพุ2528ผีเสื้อและดอกไม้เก็บไว้2529ปัญญาชนก้นครัวใจจริงอ่ะอีกเรื่องนึงอ่ะถ้าเราตอบเอาบอกว่าเอาเพราะผมอยากตอบแบบผมเอาใจรายการนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่สามารถตอบได้แล้วเพราะมันไม่เข้าคุณสมบัติอยู่แล้วก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องแก้วถ้าผมบอกว่าตอบแบบเอาใจรายการแฟนแพ้จะเกมมหาโชคถามว่าทำไมผมต้องตอบเอาใจรายการนี้ผมเพราะว่าพระเอกเรื่องนี้ผมเป็นคนที่เราเคารพรักกันมากจริงๆครับแล้วก็เป็นมาจากผู้กำกับที่ผมรักที่สุดด้วยพระเอกเรื่องนี้ผมคือคุณปัญญานิรันดร์กุลแล้วเป็นพระเอกเรื่องเดียวนะครับในพันตาคือเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไม่ครับทั้งชีวิตเขาเล่นเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวครับอ๋อเหรอที่ผมเพิ่งรู้ครับนะมีกองเชียร์วีครับมีกองเชียร์วีฮะกายครับจับมันเลยฮะแต่ถ้าผมตอบเรื่องนี้ผมไม่ได้โบนัสแน กินสีและกาวแป้งครับสีและกาวแป้งก็เป็นหนังที่เป็นหนังตลกที่เป็นตอนนั้นเป็นตอนนั้นนำเสนอเรื่องราวในมหาลัยของศิลปากรครับ2531แล้วไม่2532 2536ที่ผมคิดได้ลูกป้าเที่ยวล่าสุดว่าที่ล่าสุดก็เป็นหนึ่งในพระเอกที่ผมรักนะครับคุณสัญญาคุณนากรครับคุณดูพี่ดูสัญญาแล้ว
ก็คือเรื่องนี้ก็เอานักแสดงจากแก๊งคุณชูมานี่แหละในใจตอนนี้ผมไม่คิดอะไรนะผมเหลือ4เรื่องเรื่องไหนบ้างครับกีเตอร์เรื่องแรกครับผีเสื้อและดอกไม้เรื่องสองครับกิติและกาวแป้งเรื่องที่3ครับลูกบ้านเที่ยวล่าสุดและเรื่องที่4มอนาคาซิสเตอร์ครับเป็นสีมันคือจุดกำเนิดของดาราหลายๆคนของตลกหลายๆคนเป็นตลกปัญญาชนที่มาในวันนี้ผีเสื้อก็เป็นหนังดีเป็นหนังที่ดีมากเราได้บทประพันธ์ชายตั้งแต่ครั้งแรกเลยผู้บ้าที่ล่าสุดก็เป็นของคุณสัญญาคุณอากรของเป็นหนึ่งในคนที่ผมก็เป็นไอดอลผมเหมือนกันในด้านการทำงานเก็บโชว์ครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเปิดใบผมจะเปิดใบเดียวผมไม่คืนครับครับถึงแม้ผมจะไม่สามารถตอบหนังที่เป็นอันดับหนึ่งเป็นที่หนึ่งในใจผมได้ผมก็จะขอตอบที่เป็นที่สองในใจผมครับผู้น่ารักทีมงานไม่น่ามาเล่นตัดทิ้งยนต์เรื่องคือภาพยนต์ที่ผมจะตอบต่อไปนี้เป็นหนังที่เป็นหนึ่งเนี่ยเป็นหนังที่แบบว่าผมดูครั้งแรกผมก็ชอบเลยคือผมเพิ่งมาดูครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณช่วงปี65นี่เองคือเรื่องนี้เคยมีการฉายในงานกรุงเทพกลางแปลงรอบหนึ่งครับที่ศูนย์เยาวชนคลองเตยครับเป็นบทประพันธ์ของคุณฟอสวรยางกูลเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสที่เพิ่งล่วงลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้แล้วก็เป็นหนังที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเพลงลูกทุ่งนะครับนำแสดงโดยพี่ต๊อกอุปกรณ์กับพี่อุ้มศิริยากรฉายในปี2544ครับถ้าพูดวันนี้คือหนังอันดับ2ของผมเลยถ้าผมจะตอบผิดก็ขอให้ผมผิดจากหนังที่ผมรักขอตอบครับขอตอบนะครับถูก25รับอีก 10,000 เป็น 20,000 ผิดรับ10,000เดียวภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าตอบครับมนต์รักทาร์ทิเตอร์ครับตอบมาแล้วเรียบร้อยผมจะถามอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มี25คะแนนในเรื่องชาเลนจ์เนี่ยคุณจะเปิดต่อไหมครับต่อครับหมายเลขครับ1ครับ1นะครับถ้ามันจะเป็นอยู่ในเค้าโคงเราจะเปิดต่อแต่ถ้ามันไม่ใช่เราเฉลยเลยนะครับออกมาครับชื่อมี5พยางค์ครับแล้วก็ฉายหลังปีพุทธศักราช2554ครับผิดครับแปลงแล้วตอนนี้แปลงแล้วครับจริงๆแต่ว่าขอลองเปิดต่อแล้วกันเปิดต่อเบอร์4 4นะครับตอนนี้15คะแนนนะครับสมมุติถ้าอยู่ในเกมนะครับอ๋อเป็นปึ๊บถึงสิโปสเตอร์หนังมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษข้อมูลนี้ลึกยังไม่รู้เบอร์5ตีเบอร์5 5ครับไม่ใช่หนังสยองขวัญไม่ใช่หนังสยองขวัญอ่ะคราวนี้คุณเปิดไม่ได้แล้วหมดโควต้าแล้วไม่ใช่หนังสยองขวัญโปสเตอร์หนังเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษควรจะรู้อ่ะผมควรจะรู้แล้วอันนี้ผมจะไม่ช่วยอะไรนะไม่ใช่หนังสยองขวัญมันหลังปี54ผมเจอเกมนี้ผมก็ตายอยู่ดีถ้าคุณจะตอบคุณตอบว่าแบงค์จริงๆถ้าคุณจะตอบคุณตอบว่าภาพยางเหรอกำลังนึกก่อนนะเพราะไฟตาหลัง54ผมไม่ได้ดูเลยตอนนี้ไม่ได้จริงไม่มีในหัวจริงอ่ะต้องตอบเอาสักชื่อเรื่องนึงสักชื่อเรื่องนึงหรอผมไม่รู้นะว่าหนังเรื่องนี้มันจะหลัง54หรือเปล่าผมจะลองจิ้มหนังสักเรื่องนึงเพราะอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอันหนึ่งที่เกี่ยวกับอย่างนี้คือ252แล้วก็นี่แหละ
ความแย่ของคุณสมบัติคือเปิดมาแล้วมันไม่สามารถจิ้มคำตอบอะไรได้เลยคือถ้าผมไม่เจอเบอร์5ตะก่อนอ่ะอยากตอบคือที่อ่ะอ๋อแล้วสุดท้ายป้ายหน้าเหรอแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละครับไอ้แอนุบาทเจอทุกหมวดคุณเจอทุกหมวดยกไปติ๊กซอเบอร์3ครับแต่กว่าจะตอบได้ก็นานนะความยาวมากกว่า100นาทีโอเคกูอ๋องพลาดไปนะครับหมวดนี้ไม่ได้ครับมาตรงหน้าผมเลยครับมาปิดรายการกับผมหน่อยก็สรุปแล้วความจริงคุณก็ไปแต่3เมียแต่ว่าได้จากโบนัสพิเศษจากไนกี้ไป 10,000 เนาะเป็นไงบ้างถามความรู้สึกหน่อยครับเฮ้ยคำถามดีครับโอ้โหครั้งแรกที่บอกว่าได้มาเจอคำถามแบบนี้คือการกระโดดมาในหัวข้อที่กว้างขึ้นขนาดนี้ถือว่าครั้งแรกขนาดนี้ก็โอเคแล้วตอนเนี้ยเหลืออยู่ 2-3 เทปสุดท้ายแล้วเมียจะฝากกับผู้แข่งขันที่เหลือมั้ยครับก็สำหรับอีก 2-3 เทปสุดท้ายแล้วก็คนที่จะมาในงุ่นงานแห่งปี24นะครับมายืนกับผมให้ได้ผมในฐานะแชมป์ปีที่แล้วผมรออยู่นี่เขาแชมป์ปีที่แล้วนะเขาแชมป์ในฐานะบุญชูนะมาดูปีนี้เนี่ยรอดูกันนะครับในช่วงปลายปีว่าใครจะเป็นสุดยอดแฟนแท้ Trial Fan แห่งปีนะครับเจอกันได้อย่างนี้นะครับไปชุกรายสะดวกตามที่ผู้เล่นต้องการนะครับเทปหน้ารอดูให้ดีเจอกันเดือนเมษายนจริงนะครับเทปนี้เป็นมีนาอยู่นะครับเจอกันเมษายนเลยนะครับแฟนบันแท้ครับสวัสดีครับ